พี่คะขอเคล็ดลับหน้าเด็กหน่อยค่ะไม่มีค่ะก็จริงๆออกกำลังกายเยอะๆค่ะก็ออกกำลังกายอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าทำแล้วรู้สึกว่าไม่เบื่อไม่เหนื่อยหน่ายค่ะอย่างเช่นวิ่งหรือว่าเข้าฟิตเนสยกเวทหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ชอบแบบออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอได้เบิร์นได้อะไรเงี้ยสงกรานต์นี้พี่ไปเที่ยวไหนครับก็ที่ผ่านมาไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยค่ะที่กรุงเทพค่ะเล่นน้ำที่กรุงเทพค่ะพี่มีชอบเครื่องประดับอะไรมากที่สุดชอบเครื่องประดับจริงๆชอบต้องถูกค่ะก็คือเป็นคนที่ถ้าไปงานหรืออะไรเงี้ยจะชอบใส่ที่สุดนะคะที่ออกกำลังกายเยอะมากชอบทำอะไรที่สุดก็อย่างที่บอกค่ะก็คือออกกำลังกายเยอะนะคะก็ส่วนใหญ่ก็วิ่งออกไปแก้ปัญหาคาร์ดิโอค่ะไปเดินที่ดีด้วยวิ่งที่สวนลุมเป็นประจำนะคะจริงๆก็ไม่ค่อยวิ่งที่สวนลุมเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็ช่วงนี้เรากำลังจัดโปรเจกต์หนึ่งก็เป็นเกี่ยวกับโมเดลนะคอร์ดิบาร์นะคะก็เป็นพวกแบบแก๊งเพื่อนต่างๆนะคะก็เหมือนช่วยกันวิ่งแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็ช่วยหารายได้สมทบทุนช่วยประเทศชาวเนปาลค่ะก็ตอนนี้ก็เริ่มทำอยู่ค่ะก็อาจจะเป็นแบบถ้าเป็นไปได้ที่เวลาก็คงจะทำแบบประมาณแบบอาทิตย์ละ2ครั้งอะไรเงี้ยค่ะก็รวมตัวกันนะคะอยากสร้างส่วนสูงน้ำหนักมีใส่ใจอะไรเขาบอกส่วนสูงเดี๋ยวแล้วกันค่ะน้ำหนักมันขึ้นลงตลอดนะคะก็สูง177นะคะใส่เสื้อไซส์ S ค่ะพี่มีครับละครใหม่ก็จะได้เห็นหรือยังก็น่าจะเร็วๆนี้นะคะเพราะว่ามีการติดติ้งไปแล้วก็ผมจะเล่นประมาณ2เรื่องเรื่องนึงเป็นแนวคอมเมดี้อีกเรื่องนึงเป็นละครแนวคอมเมดี้นะคะเดี๋ยวรอดูกันค่ะไม่ค่อยเห็นพี่เดินแบบเลยคิดถึงจังเลยนะคะช่วงนี้ก็จริงๆงานเดินแบบมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรส่วนใหญ่ที่จะมีงานก็เป็นอีเวนต์มากกว่าค่ะแล้วก็เป็นพวกแบบเดินแบบเชิญเซเลบไปร่วมงานหรืออะไรอย่างนี้มากกว่านะคะอยากเจอบ้างติดตามงานได้ที่ไหนก็ติดตามทางมีน้ำพิมพ์กับเขาได้เลยนะคะแล้วก็ไอจีมีน้ำพิมพ์ของพี่เชิญ